บอกเลยนะคะว่าวันเวลานั้นผ่านไปอย่างเร็วมากกันเลยค่ะไม่ทันไรเนี่ยก็ขึ้นเดือนใหม่กันแล้วและแน่นอนเลยนะคะว่าคลิปนี้เดี๋ยวอิงจะพาไปดูเกมใหม่น่าเล่นในเดือนพฤศจิกายนในรอบนี้เนี่ยก็ได้ขนกันมาทั้งเกมฟอร์มใหญ่ฟอร์มเล็กมีทั้งเกมบน PC และก็มีเกมคอนโซลให้ไปเลือกติดตามกันส่วนจะมีเกมอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราตามไปดูพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มในเกมที่1กันเลยจากเกมเล่นเพลินจากซีรีส์เกม Doraemon Story of Season กันก่อนเลยนะในตอนนี้ทางผู้พัฒนาเขาก็ได้มีการส่งเกมภาคใหม่อย่างเกมที่มีชื่อว่า Doraemon Story of Season Friend of the Great Kingdom ออกมาให้สาวกได้เสพกันต่อค่ะซึ่งในเกมนี้เขาก็ยังคงเป็นเกมปลูกผักทำฟาร์มใช้ชีวิตอยู่ในดวงดาวลึกลับที่มีชื่อว่าอิลูมากับเหล่าโดราเอมอนโนบิตะและเหล่าพ้องเพื่อนที่พวกเขาได้เดินทางมายังดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ด้านการเพาะปลูกและยังได้มาเจอกับไลท์เด็กหนุ่มต่างแดนที่พวกเขาต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อสานฝันให้กับหนุ่มน้อยคนนี้ค่ะทางผู้เล่นเองเนี่ยก็ยังสามารถใช้ไอเทมวิเศษต่างๆของโดราเอมอนมาช่วยในการทำฟาร์มของเรากันได้แถมยังมีกิจกรรมภายในหมู่บ้านชมนกชมไม้ดูดอกไม้ไฟดูพระอาทิตย์ตกเก็บเกี่ยวอาหารเพาะพันธุ์พืชผักร่วมกันรักษาธรรมชาติและยังมีกิจกรรมนันทนาการมากมายมาให้ทางผู้เล่นได้เพลิดเพลินกันส่วนในเกมภาคนี้เขาก็ได้ใส่ระบบที่อัปเกรดความสนุกแปลกใหม่จากเกมภาคก่อนเข้ามาพอสมควรเลยค่ะและยังสามารถรองรับภาษาไทยให้เราได้ดื่มด่ำไปกับเกมกันแบบจัดเต็มอีกด้วยดูแล้วเนี่ยน่าติดตามกันไม่น้อยเลยนะคะส่วนตัวเกมนี้ก็พร้อมวางขายในวันที่2พฤศจิกายนนี้บนเครื่องเล่น PC PlayStation 5และก็ Nintendo Switch ค่ะส่วนเกมที่2ต้องหยิบมาแนะนำกันต่อกันเลยค่ะกับเกม The Dark Picture Anthology The Devil in Me นับว่าเป็นเกมภาคสุดท้ายของซีซั่นแรกที่ปล่อยออกมาสร้างความนิยมชมชอบจากเหล่าเกมเมอร์ได้ไม่น้อยตัวเกมนี้เนี่ยเขาก็ได้มีการเล่าถึงเรื่องราวของทีมงานผู้ถ่ายทำสารคดีกลุ่มหนึ่งที่ได้รับบัตรเชิญไปยังสถานที่จำลองคฤหาสน์ปิดชีพของฆาตกรต่อเนื่องอย่าง H.S. Holmes แต่เมื่อเข้าไปแล้วนั้นพวกเขากลับถูกจ้องมองด้วยความน่าสะพรึงกลัวจากเงามืดและต้องพยายามหาทางหนีเอาตัวรอดออกมาเดิมพันทุกสิ่งที่สามารถทำได้เพื่อออกจากที่นี่ให้ได้นั่นเองค่ะส่วนเกมเพลย์ของภาคนี้เนี่ยเขาก็มีรูปแบบการเล่นที่ดูคล้ายกับ3ภาคก่อนหน้านี้เลยค่ะที่เน้นการเดินสำรวจของหาของต่างๆรวบรวมเหล่าข้อมูลในการแก้ไขปริศนาตามหากลไกของปมเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในเกมรวมไปถึงการตัดสินใจเลือกทางเดินซึ่งตัวเลือกต่างๆที่เรานั้นมีการเลือกไปนั้นมีผลกระทบกับเรื่องราวภายในเกมและยังมีผลกับตัวละครทั้งหมดในเกมอีกด้วยค่ะส่วนตัวเกมนี้เขาก็มีแพลนวางจำหน่ายในช่วงวันที่18พฤศจิกายนปี2022นี้บนเครื่องเล่น PC PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One และก็ Xbox Series X Xbox Series S นั่นเองค่ะในเกมที่3มาดูเกมยิงเอเลี่ยนสุดปุ๊กปิ๊กเนรมิตให้โลกนี้เนี่ยกลายมาเป็นสมรภูมิของสิ่งมีชีวิตต่างดาวมาให้ทางผู้เล่นได้เดินหน้าทางภารกิจพิฆาตพวกมันกันภายในเกมที่มีชื่อว่า Form Space ตัวเกมนี้เขาก็ทำออกมาในเกมแนวแอคชั่นเดินหน้ายิงนำเสนอมุมมองแบบด้านบนที่ทำให้เรานั้นเห็นมุมมองเห็นระยะฉากโดยรอบในการกำจัดเหล่าเอเลี่ยนได้กว้างมากขึ้นและงานนี้เนี่ยเราจะมาเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมายให้ไปทำภารกิจครั้งสำคัญแต่แล้วเฮลิคอปเตอร์ที่เรานั่งมานั้นกลับถูกเอเลี่ยนตัวชมพูปัดหอล่วงไปค่ะและก็ทำให้เรานั้นขาดการติดต่อจากศูนย์ใหญ่พร้อมมาเอาตัวรอดในโลกที่ถูกเหล่าเอเลี่ยนบุกเข้ามารุกรานแน่นอนเลยนะคะว่าเราต้องออกเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อจัดการฝูงเอเลี่ยนพร้อมสืบหาเรื่องราวการปรากฏตัวของเหล่าเอเลี่ยนที่ฆ่าชีวิตคนบนโลกเพื่อทวงคืนความสงบสุขกลับมาอีกครั้งค่ะเกมนี้เราก็สามารถชวนเพื่อนๆมาร่วมกันกำจัดเหล่าเอเลี่ยนพร้อมกันแบบโคออฟได้สูงสุดถึง4คนกันเลยนะส่วนตัวเกมก็เล่นได้ไม่ยากเลยค่ะเกมเพลย์นั้นเป็นแบบเดินหน้ายิงจัดการเหล่าเอเลี่ยนมีการอัปเกรดตัวละครหาของหาไอเทมต่างๆของใช้จำเป็นในการเดินทางและช่วยกันจัดการเหล่าเอเลี่ยนให้สิ้นซากไปตามด่านนั่นเองค่ะและเกมนี้เนี่ยเขาก็มีการวางจำหน่ายในวันที่4พฤศจิกายนนี้บนเครื่องเล่น PC และก็บน Nintendo Switch ใครที่สนใจสามารถไปติดตามกันก่อนได้เลยนะถัดมาดูเกมที่4กับการออกภาคต่อของตัวเกมตระกูล Valkyrie Profile ภาคใหม่ที่ทาง Square Enix นั้นก็ได้เลิกส่งมาให้สาวกได้สนุกกันต่อแล้วภายในเกมที่มีชื่อว่า Valkyrie Elysium ถือว่าเป็นเกมแอคชั่น RPG ที่จะพาผู้เล่นนั้นมารับบทเป็น Valkyrie นักรบสาวจากตำนานเทพนอร์สที่ได้รับมอบหมายภารกิจจากโอดินในการรวบรวมเหล่านักรบและก็เหล่าพันธมิตรลงไปสืบหาต้นตอของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์พร้อมให้นักรบสาวปกป้องโลกจากภัยอันตรายในครั้งนี้ค่ะ
ด้านเกมเพลย์ของภาคนี้ก็ได้เน้นการต่อสู้แบบบูแอคชั่นทำคอมโบกันให้สนุกมีการเคลื่อนไหวที่ดูรวดเร็วเพื่อความมันตามแบบเกม RPG มากขึ้นแถมเกมนี้ยังได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจักรวาลเดียวกันกับ Valkyrie Profile ส่วนตัวละครนั้นก็มีทักษะสกิลความสามารถทั้งการใช้อาวุธและก็เวทมนต์และก็ยังสามารถเรียกเหล่านักรบออกมาช่วยต่อสู้ได้อีกด้วยค่ะดูจากตัวอย่างเกมแล้วนะคะเราก็มีเหล่ามอนสเตอร์ปีศาจและก็บอสสุดโหดที่จะชวนให้เราได้มาปะทะกันท้าทายมากขึ้นส่วนทางผู้เล่นเองเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ไหวพริบในการเล่นกันนิดหน่อยนะแต่ดูจากเกมเพลย์แล้วก็ภาพกราฟิกที่สวยงามดูอลังการแล้วน่าเล่นไม่เบาเลยนะคะส่วนเกมนี้ก็มีแพลนว่าจะวางจำหน่ายบนเครื่องเล่น PC ในช่วงวันที่12พฤศจิกายนในปี2022ส่วนบนเครื่องเล่นคอนโซลนั้นก็ได้มีการวางขายให้เล่นกันไปแล้วนะคะสำหรับเกมต่อมาเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นเกมสยองขวัญในสไตล์แอคชั่นที่เตรียมจ่อให้เล่นกันในเดือนพฤศจิกายนนี้กับเกมที่มีชื่อว่า The Chance ส่วนเรื่องราวภายในเกมนี้ก็จะพาผู้เล่นไปขวัญผวาบนเกาะที่ห่างไกลผู้คนผสมผสานกับเรื่องราวลัทธิด้านจิตวิญญาณอันโด่งดังจากยุคปี1970ที่นำเสนอเกมในมุมมองบุคคลที่3กันเลยค่ะซึ่งทางผู้เล่นเนี่ยจะมาเป็นหญิงสาวที่มีชื่อว่าเจสที่ต้องเผชิญหน้ากับความน่าสะพรึงกลัวที่ถูกปล่อยออกมาหลังจากท่องบทสวดในพิธีกรรมที่บิดเบี้ยวทำให้ประตูมิติสู่ฝันร้ายที่เรียกว่าเดอะกรูมนั้นถูกเปิดออกมิติแห่งนี้ก็เต็มไปด้วยพลังด้านลบอันน่ากลัวเลยค่ะคราวนี้เธอก็ต้องงัดเอาความสามารถทุกอย่างที่มีพร้อมทรัพยากรรอบตัวมาประดิษฐ์เพื่อเอาตัวรอดแถมเธอยังมีพลังพิเศษที่อยู่เบื้องลึกในใจถึง3สิ่งด้วยกันอันได้แก่พลังใจพลังกายแล้วก็ยังมีวิญญาณมาเผชิญหน้ากับความมืดมนที่บังคับเข้ามาเพื่อแก้ไขปริศนาในจุดต่างๆที่เกมนี้จะมีการดำเนินเรื่องราวตัดสลับระหว่างโลกแห่งความจริงและก็มโนโลกอันสุดสยองนั่นเองค่ะโดยเกมนี้ก็มีภาพกราฟิกที่ดูสวยงามและก็ละเลงบรรยากาศความน่ากลัวที่เราต้องเอาตัวรอดให้ได้บนเกาะนี้ส่วนตัวเกมนี้ก็มีแพลนวางจำหน่ายในวันที่4พฤศจิกายนในปี2022บนเครื่อง PC PlayStation 5และก็ Xbox Series X ใครที่มีเครื่องเล่นดังกล่าวนะคะก็สามารถไปติดตามกันก่อนได้เลยนะส่วนเกมที่6นี้ต้องบอกเลยนะคะว่าสาย FPS น่าหยิบไปลองเล่นแถมยังพาเราย้อนเวลาหาทางกลับบ้านพร้อมแก้ไขปริศนาจากแดนสนธยาที่สามารถกู้อนาคตได้ภายในเกมที่มีชื่อว่า The Entropy Center นับว่าเป็นเกมแนวแอดเวนเจอร์ผจญภัยที่มีดีทั้งภาพกราฟิกและก็เรื่องราวภายในเกมที่ชวนค้นหาโดยเกมนี้ได้มีการเล่าถึงสาวน้อยอารียที่ตื่นขึ้นมาในสถานีอวกาศซึ่งเป็นสถานีที่โคจรใกล้กับโลกและยังมีชื่อว่า The Entropy Center แต่แล้วโลกตรงหน้าที่เธอเห็นนั้นกลับลุกไหม้และสถานีแห่งนี้ก็ถูกทิ้งร้างและก็กำลังใกล้ถล่มเธอจึงต้องใช้แอสตราปืนสุดไฮเทคที่สามารถเคลื่อนย้ายวัตถุย้อนเวลากลับไปยังสถานการณ์เดิมเพื่อกอบกู้อนาคตและเอาชีวิตรอดจากหายนะครั้งนี้ให้ได้พร้อมเปิดโปงความลับของสถานีอวกาศและความจริงเบื้องหลังจากการล่มสลายของศูนย์เอนโทรปีที่กำลังใกล้เข้ามาบวกกับเรื่องราวการล่มสลายของโลกนั่นเองค่ะโดยเป้าหมายสำคัญของเรานั้นคือการเดินหน้าค้นหาแกนกลางของ The Entropy Center และหาทางกลับไปยังโลกบ้านเกิดของเราได้นั่นเองค่ะส่วนใครที่เห็นเกมนี้แล้วเกิดชอบก็สามารถไปติดตามกันก่อนได้ตัวเกมนี้มีแพลนวางขายในวันที่3พฤศจิกายนในปี2022บนเครื่องเล่น PC PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One Xbox Series X และก็ Xbox Series S ค่ะจัดมาแนะนำกันต่อในเกมที่7กันเลยนะคะเดี๋ยวอิงจะพามาดูอีกหนึ่งเกมทำฟาร์มผสม RPG ที่ดูน่าเล่นจากค่าย Square Enix ที่อดบอกต่อให้เพื่อนๆรู้จักกันไม่ได้เลยอย่างเกมที่มีชื่อว่า Harvest Tellerโดยเรื่องราวของเกมนี้เขาก็ได้เกิดขึ้นบนดาวเคราะห์ที่มีคริสตัลขนาดใหญ่ยักษ์ที่เรียกว่าซีสไลท์ซึ่งเป็นวัตถุที่สามารถควบคุมฤดูกาลและก็พรต่างๆได้แต่ในวันหนึ่งก็ได้เกิดปรากฏการณ์แปลกที่ทำให้ฤดูกาลนั้นเปลี่ยนไปและทางผู้เล่นที่ฟื้นขึ้นมาหลังจากการช่วยเหลือของหมอภายในหมู่บ้านแห่งนี้นั้นก็ต้องเดินหน้าสืบหาความจริงของโลกว่าอดีตนั้นเกิดอะไรขึ้นพร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่พบเจอกับสาวน้อยลึกลับอารียที่กำลังค้นคว้าเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้แถมทางผู้เล่นเองเนี่ยก็สามารถดำรงชีวิตในดินแดนแห่งนี้ด้วยการทำฟาร์มปลูกพืชผักเก็บผลผลิตที่ได้ไปขายทำเงินและต้องหมั่นดูสภาพอากาศฤดูกาลเพื่อสร้างผลผลิตที่ดีควบคู่ไปกับการผจญภัยลงดันเจียนตามสถานที่ต่างๆกันให้สนุกได้อีกด้วยค่ะ
ยังไม่พอนะคะเกมนี้ก็ยังมีกิจกรรมนันทนาการอื่นๆเช่นการตกปลามีภารกิจให้ทำกันอย่างต่อเนื่องการสร้างการแปรรูปวัตถุดิบเพื่อนำไปขายหรือว่าจะสร้างไอเทมเพื่อนำมาใช้เป็นบัฟเสริมแกร่งให้ตัวละครของเราก็ได้และก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายที่คุณต้องไปลองกันค่ะส่วนเกมนี้ก็พร้อมขายในวันที่4พฤศจิกายนในปี2022นี้บนเครื่องเล่น PC และก็บน Nintendo Switch นะคะต่อมาก็เป็นเกมที่8ของคลิปนี้กันแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปตะลุยในแดนตะวันตกกันหน่อยกับหนุ่มคาวบอยขาโหดกระโจนสู้กับปีศาจพร้อมภาพกราฟิกเกมที่ดูสวยงามภายในเกมที่มีชื่อว่า Evil Ways ถือว่าเป็นเกมแอคชั่นในสไตล์ Dark Fantasy ในมุมมองบุคคลที่3ที่มีการถ่ายทอดเรื่องราวของนักล่าคนสุดท้ายขององค์กรปราบแวมไพร์ในแดนตะวันตกกับชายที่มีชื่อว่าเจซี่เรนเทียที่เขาคนนี้ได้รับหน้าที่ให้มาปราบอสูรแวมไพร์ที่มารุกรานโลกมนุษย์และการต่อสู้ในครั้งนี้ดันเชื่อมโยงกับอดีตของพ่อเขาด้วยเช่นกันเลยค่ะนักล่าแวมไพร์มือฉมังคนนี้นะคะเขาก็มาพร้อมกับอาวุธยุทโธปกรณ์สุดเจ๋งที่ออกแบบมาเป็นพิเศษในการฆ่าแวมไพร์อย่างเช่นปืนลูกโม่สารพัดระเบิดถุงมือจักรกลพร้อมกับทักษะความสามารถของตัวละครที่ทางผู้เล่นสามารถดึงออกมาจากการเหล่าศัตรูได้อย่างเต็มที่แถมเกมนี้ก็ยังมีฟีเจอร์เด่นๆให้ทางผู้เล่นได้ทำการอัปเกรดสกิลทักษะความสามารถสามารถอัปเกรดอุปกรณ์เสริมแกร่งตัวละครกันได้และท่าการต่อสู้ต่างๆกันได้รวมไปถึงตัวเกมนี้ยังมีการรองรับการเล่นแบบโคออฟที่คุณสามารถชวนเพื่อนมามันด้วยกันได้ค่ะส่วนตัวเกมนี้ก็มีแผนวางขายในวันที่22พฤศจิกายนในปี2022บนเครื่องเล่น PC PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One และก็ Xbox Series X Xbox Series S ค่ะสำหรับเกมที่9นี้นะคะต้องบอกว่าขอเอาใจคนที่ชอบซีรีส์เกม Sonic กันหน่อยกับเกมภาคใหม่ที่พร้อมจะให้เพื่อนๆ เนี่ยมาวิ่งสุดล่าคว้าเหรียญกันในดินแดนที่กว้างขึ้นภายในเกมที่มีชื่อว่า Sonic Frontierรอบนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเขาได้ทำออกแนวผจญภัยจัดเต็มให้กับทางผู้เล่นเป็นเมนโซนิกตัวเดิมเพิ่มเติมคือเกมนี้จะพาเราไปเปิดโลกกันแบบโอเพนเวิลด์ให้ทางเจ้าโซนิกเนี่ยได้วิ่งตลอดไปตามสถานที่ต่างๆรายล้อมไปด้วยเหล่าสภาพแวดล้อมที่ดูสวยงามและเกมนี้ยังได้จัดเต็มภาพกราฟิกแบบ3มิติพร้อมให้ทางผู้เล่นได้สัมผัสกับเรื่องราวในโลกของโซนิกและยังขนตัวละครต่างๆของซีรีส์นี้มาใส่อีกด้วยรวมถึงรูปแบบการเล่นก็ยังคงเป็นการผจญภัยเดินทางเก็บสะสมเหรียญรวมไปถึงการเผชิญหน้ากับบอสสุดโหดตัวยักษ์ใหญ่ที่ถูกใส่เข้ามาในเกมนี้ด้วยค่ะนอกจากนี้ยังได้สนุกไปกับการแก้ไขปริศนาที่เกิดขึ้นภายในดินแดนของเกมนี้กันด้วยบอกเลยนะคะว่าใครที่ชอบซีรีส์เกมโซนิกมาเล่นภาคนี้น่าจะถูกใจกันนะตัวเกมเนี่ยเขาก็เปิดอิสระในการผจญภัยสำรวจพื้นที่ต่างๆกันให้เพลินเลยส่วนตัวเกมนี้ก็มีแพลนวางจำหน่ายในวันที่9พฤศจิกายนในปี2022บนเครื่องเล่น PC PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One Xbox Series X Xbox Series S และยังมีบน Nintendo Switch อีกด้วยค่ะเกมสุดท้ายที่จะขาดไปไม่ได้เลยนะคะอิงก็ขอหยิบมาพูดกันหน่อยกับเกมตำนานโลนซ่าฆ่าถุยเทพที่ได้ทำภาคต่อออกมาหลายภาคแล้วกลับมาคราวนี้เนี่ยเขาก็ได้มาสานต่อเรื่องราวของเกม God of War ในปี2018อย่างเกมที่มีชื่อว่า God of War Ragnarok ตัวเกมนี้เขาก็ยังคงเปิดโลกให้ทางผู้เล่นได้ท่องไปในตำนานเทพปกรณัมนอสอันมีตัวละครเอกเป็นเครโทสและก็ยังมีลูกชายเอเทียสที่ดูโตขึ้นพร้อมเดินทางออกสำรวจไปยังอาณาจักรทั้ง9ในการค้นหาคำตอบและก็ตัวตนของทั้งคู่ผ่านเรื่องราวต่างๆบวกกับการเผชิญหน้ากับเหล่าถวยเทพมากหน้าหลายตาไม่ว่าจะเป็นโอดินทอและก็เทียเทพแห่งสงครามที่ถูกเทพโอดินจองจำและเข้ามาช่วยทำสงครามกับแอสการ์ดซึ่งในตัวอย่างเกมก็ได้มีการโชว์อาวุธของเครโทสที่ไว้ใช้จัดการเหล่าศัตรูได้ดีขึ้นในด้านของภาพกราฟิกก็ดูสวยงามสมจริงมากขึ้นทางผู้เล่นจะได้ดื่มด่ำไปกับทิวทัศน์โดยรอบล้อมไปด้วยเหล่าฤดูหนาวอันยาวนานและก็สองพ่อลูกเนี่ยจะต้องตัดสินใจครั้งสำคัญที่พวกเขาจะต้องมาเลือกปกป้องครอบครัวหรือว่าจะเลือกปกป้องอาณาจักรกับมหาสงครามแร็กนาร็อกที่กำลังอุบัติขึ้นในครั้งนี้กันแน่ค่ะส่วนตัวเกมก็ได้มีการประกาศผลวางจำหน่ายในวันที่9พฤศจิกายนในปี2022นี้บนเครื่องเล่น PlayStation 4และบน PlayStation 5นะคะและในคลิปนี้อิงก็ได้มาแนะนำเกมน่าเล่นมาใหม่ในเดือนพฤศจิกายนจนครบทั้ง10เกมกันไปแล้วนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเกมไหนหรือว่ามีเกมที่กำลังรอคอยกันอยู่มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยค่ะและถ้าหากว่าใครที่ชอบในคลิปแนะนำเกมของอิงแบบนี้นะคะก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ